ก็เดี๋ยวทางผมให้ทาง MC ขึ้นมาครับก็เดี๋ยวจะมีขอเสียงปรบมือด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นเซสชั่นที่1ของเรานะคะขอบคุณคุณเจมส์นะคะคุณภูริศแล้วก็เกสต์สปีกเกอร์พิเศษจาก AWS นะคะทั้งคุณลอเรนและคุณอดิล่าเลยนะคะก็ในช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เซสชั่นที่2ของเรานะคะใครที่มีคำถามอะไรก็เดี๋ยวเตรียมยกมือถามคำถามได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะจบเซสชั่นแรกตอนนี้ขออนุญาตรีแคปให้ฟังนะคะสำหรับทุกท่านที่ชมไลฟ์ของเรานะคะเป็นภาษาอังกฤษสักสั้นๆนะคะSo in the first part, in the satellite segment, MuseSpace talked about the development and production of satellite in 20 and 23. And beyond, MuseSpace developed satellites for connectivity, remote sensing, and monitoring greenhouse gases to manage the climate change impact. We have been building a commercial space supply chain prioritizing on local manufacturing and has the intention to produce more than 50% locally.With the aim to go beyond 70% by the end of the decade. The highlight of our satellite will be the power system that is high powered to accommodate various payloads that users want to use in space. Our satellite's components are designed specially for small satellites and are also targeted to be more affordable than the current market price. Our partners that we currently work withIncluding Airbus Defence and Space, UKSSTL, JISDA, and many other private and public companies. Also, in the power system segment, MuseSpace has been developing the power electronics to accommodate products since their domestic needs of energy and storage products. MuseSpace has also manufacturing battery pack product to serve applications like portable equipment.And telecommunication stations, more than 10 samples were delivered. Expressing the needs and want to make this domestic production happen, we have also been developing the solid state battery to increase the capability of advanced products like satellites. There are three main strengths of the new technology, which are a high life cycle, high safety, high energy density.The solid state battery is targeted to be fully produced after 2024. ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับครึ่งแรกแล้วก็รีแคปเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างครึ่งแรกข้อมูลน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วง Q&A แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วง Q&A ขอเชิญทุกท่านรับชม VTR ของเราก่อนนะคะNext, you can see the clip record about the ship and AI, which are components of MuseSpace satellites. So, เชิญรับชมได้เลยค่ะ ขอเรียนเชิญคุณเจมส์วรายุทธเย็นบำรุง CEO และ CTO บริษัท MuseSpace ขึ้นบนเวทีครั้งหนึ่งค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะฮัลโหลโทษขอบคุณครับก็อันเมื่อกี้จะเพลงตื่นเต้นนิดนึงนะก็อันนี้จะมาคุยเรื่องตัวชิปนะครับก็เมื่อกี้ที่ให้ดูเรื่องไซไลฟ์โปรดักชันเนี่ยก็จริงๆก็ตื่นเต้นนิดนึงนะเพราะว่าต้องบอกชิปตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยที่เราพัฒนาอยู่เนี่ยยากมากนะต้องบอกว่าเอาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีทางตัว AI กับ Computing Lead เนี่ยขึ้นมาได้เลยครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็ทางเดี๋ยวสุพนัทแนะนำตัวนิดนึงครับก็สุพนัทนะครับเป็น AI and Computing Lead ที่ MuseSpace ครับก็จริงมาร์ชก็ตีนี้ปีที่4ที่ MuseSpace นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะจริงๆเดี๋ยวผมคงให้มาร์ชได้พูดต่อนะครับแต่ว่าก็จะแค่พูดถึง history ของตัวการ develop chip ของทาง MuseSpace นะครับก็
ันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มจากตอนปี2019ก่อนเลยนะครับก็ตัว Power System เนี่ยเป็นหัวใจนะครับต้องการพัฒนาหัวใจที่มีความแข็งแรงนะครับเพื่อเหมือนนักกีฬาได้วิ่งได้ไกลขึ้นนะครับแต่อีกอันนึงเนี่ยสมองก็สำคัญนะครับถ้าสมองตัดสินใจไม่ทันเนี่ยก็แพ้ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เลยพยายามพัฒนาตัวเรียกว่าเข้าไปพัฒนาเรื่องชิปของตัวเองนะครับแต่ว่าในต้องบอกว่าโปรแกรมชิปเนี่ยเป็นอันที่ยากมากเราสครัคโกเรายากมากกว่าที่เราจะเดินหน้าได้นะครับจนมาวันนี้นะปี2019เนี่ยเป็นปีที่เราพยายามแต่ไม่สำเร็จนะครับเพราะเหตุผลคือว่าไม่เข้าใจว่าชิปเนี่ยทำยังไงนะครับทำจริงๆทำยังไงดีไซน์จริงๆเนี่ยดีไซน์ยังไงนะครับจนมาปี2020นะเริ่มสโคปหรือ direction ได้ชัดจนมาปี2021เนี่ยแล้วมา2021เป็นปีที่ต้องบอกว่า direction design requirement เนี่ยเราชัดเจนว่าเราจะไปยังไงนะครับก็แล้วปี2022เนี่ยก็เป็นปีที่เรา recruit ตัวทางด้านชิป FPGA กับ ASIC design engineer เนี่ยเข้ามานะครับเป็นสร้าง FPGA ทีมขึ้นมานะครับแต่ว่า FPGA ทีมเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามีแค่ผมสุวรรณัฐแล้วก็ลูกทีมอีกคนนึงมีแค่3คนเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นอีกทีมนึงที่ต้องบอกว่าตื่นเต้นเช่นเดียวกันกับทางตัวเรื่องของตัว Satellite Production นะครับเดี๋ยวผมขอให้ทางสุวรรณัฐเนี่ยเดี๋ยวผม pass stage ให้ทางสุวรรณัฐนะครับได้รันต่อได้โอเคครับก็จริงๆพูดถึงเรื่องชิปแล้วอย่างที่คุณเจมได้กล่าวมาเลยเนาะเราเห็นตั้งแต่ปี2019แล้วว่าproducts หรือว่าเทคโนโลยีที่มีสเปซdevelop ขึ้นมาหรือว่าดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยครับจริงๆcomponent นึงที่ impact กับการทำงานของเรามากๆก็คือตัวการประมวลผลหรือว่า processing unit นะครับไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลบน local server บน cloud หรือว่าบนใน edge device เองก็ตามนะครับเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อ performance หรือ efficiency ของ product ทุกๆชิ้นของเราเลยนะครับนั่นก็คือเป็นจุดที่มาว่าให้เรามาสนใจเรื่องของการดีไซน์ตัวชิปหรือว่าตัว processing unit ของเราเพิ่มเติมนะครับโดยเดี๋ยวในสไลด์ต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่ายกตัวอย่างให้ฟังให้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับว่าถ้าเราดีไซน์ชิปได้ดีมี performance สูงแล้วเนี่ยมันจะ impact อะไรกับ products หรือว่าเทคโนโลยีของบริษัทเราบ้างนะครับโอเคเริ่มจากย้อนกลับไปเมื่อปี2019นะครับเราได้มีโอกาสส่ง payload ไปนะครับเป็น suborbital orbit เป็น suborbital flight นะครับ payload ที่เราส่งไปเนี่ยจริงๆเราส่งมาครบ5ครั้งแล้วแต่ว่าในครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เราส่งไปเนี่ยก็มีการส่ง payload ขึ้นไปเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์หลายๆการทดลองนะครับรวมมาอยู่ในโมดูลเดียวนะครับซึ่งในแต่ละการทดลองเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์แล้วก็แอคชูเอเตอร์ของมันเองนะครับรวมทั้ง payload เนี่ยมีมากกว่า10 sensors นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าใน payload ของเราใน1 flight เนี่ยมีข้อมูลจำนวนมหาศาลเลยที่วิ่งผ่านแล้วก็ต้องถูก process ต้องถูกจัดเก็บนะครับ impact ที่ชิปของเราในอนาคตเนี่ยที่สามารถ impact ตัวนี้ได้ก็จะเป็นการทำให้ตัว payload ของเราเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้ด้วยความถี่มากขึ้นเมื่อได้ความถี่มากขึ้นแล้วเนี่ยแปลว่าจำนวน data point ของเราเนี่ยจะสามารถนำมาใช้ analyze แล้วก็หาคำตอบหา result ของการทดลองได้ดีขึ้นครับพูดถึงตัว suborbital แล้วก็จะขาดไม่ได้ที่จะพูดไปถึงตัวของ orbital flight ด้วยนะครับก็อย่างที่พริตได้พูดไปนะครับในส่วนของตัวดาวเทียมของเราเนาะดาวเทียมเนี่ย impact ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยหนึ่งในแอปพลิเคชันของดาวเทียมนั่นก็คือการหันตัวกล้องกลับมาที่โลกนะครับเพื่อถ่ายภาพภาคพื้นดินหรือว่าเป็น earth monitoring หรือว่า climate sensing ก็ตามนะครับดาวเทียมเนี่ยมีการมีโคจรรอบโลกตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นภาพที่มันสามารถเก็บได้ถ่ายได้เนี่ยก็จะมีจำนวนมหาศาลเช่นกันนะครับการที่เราจะส่งภาพทั้งหมดทุกวินาทีที่ถ่ายทุกๆวินาทีทุกๆนาทีที่ดาวเทียมถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเปลืองทั้งพลังงานเปลืองทั้งแบนด์วิดต์ของเรานะครับถ้าเราสามารถมี processing unit ที่มีพลังงานใช้พลังงานต่ำแล้วก็มี performance สูงเนี่ยเราก็สามารถกรองภาพเหล่านี้ออกมาได้นะครับเหลือแค่ภาพที่จำเป็นมาเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟป่าลุกลามนะครับแล้วเราสามารถ apply ตัว processing image processing อันนี้เข้าไปได้เราก็สามารถตั้ง filter ไว้ได้ว่าถ้าไฟป่ามันลุกลามมากขึ้นค่อยส่ง alert ลงมาที่กราสภาคพื้นดินนะครับขอไปสไลด์ต่อไปด้วยครับโอเคนอกจากบน
ภาคใน Space Segment แล้วนะครับถ้ากลับมาดูที่ Ground Segment ก็จะเห็นว่ามีตัวโรบอทของเราที่เราใช้เวลาพัฒนามันมานะครับโรบอทเนี่ยก็ถ้าเทียบเนี่ยจริงๆ Satellite ที่เราพูดไป Satellite as a Robot แล้วก็โรบอทเองนะครับที่เป็นโรบอท4ล้อนะครับก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้ Processing Power ที่มากเหมือนกันเนื่องจากโรบอทเนี่ยก็คล้ายๆกับคนที่ต้องรับข้อมูลจาก environment รอบข้างนะครับแล้วก็มาประมวลผลเพื่อให้โรบอทเนี่ยสามารถรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนมีมิชชั่นของตัวเองคืออะไรแล้วก็ไปดำเนินการตามมิชชั่นนั้นนะครับนอกจากโรบอทแล้วเนี่ยที่เราพูดมาทั้ง3ทั้ง4อย่างเนี่ยครับเป็นโปรดักต์ของเราทั้งนั้นแต่ในสไลด์ต่อไปเนี่ยก็จะเห็นว่าพูดถึงโปรดักต์อย่างเดียวไม่ได้เราจะมาดูถึงสถานที่ที่เราสร้างโปรดักต์เหล่านั้นด้วยนะครับก็คือตัวโรงงานของเราไปในสไลด์เราไปได้เลยครับก่อนที่ไปที่โรงงานนะครับมีตัว power system power electronics นะครับที่ทางคุณเจมส์ได้พูดไปแล้วเราจะโฟกัสที่ electronics อย่างเดียวไม่ได้เนาะถึงแม้ว่าจะมี gallium nitride มีตัว solid state battery นะครับแต่ว่าตัว electronics เนี่ยถ้าเรามีแต่ฮาร์ดแวร์มีแต่ electrical components เนี่ยเราก็จะมันก็จะไม่สามารถทำงานไม่สามารถรู้ลอจิกในการทำงานได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอีกส่วนก็คือตัวซอฟต์แวร์นะครับว่าเป็นตัวคอนโทรลให้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำงานสอดคล้องกันได้นะครับimpact ที่ชิปที่เรา impact ของชิปหรือ processing unit ของเราที่จะทำให้เกิดขึ้นกับตัว power electronics ได้เนี่ยก็คือเป็นการ predict หรือว่าการคาดการ characteristic ของ battery cell หรือ battery system ของเราให้แม่นยำมากขึ้นการที่แม่นยำแล้วการที่แม่นยำแล้วเนี่ยได้อะไรนะครับสิ่งที่ได้กลับมาก็คือว่าเราสามารถรู้ได้แน่ชัดเลยว่าแบตเตอรี่หรือว่า power system ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานเท่าไหร่แล้วก็ใช้งานอย่างไรแนะนำให้ user ทราบได้ว่าการใช้งานอย่างเงี้ยจะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เซลล์ของเราได้ครับสไลด์ต่อไปได้เลยครับโอเคเมื่อกี้พูดถึงตัว product ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาพูดถึงสถานที่ที่เราสร้างตัว productทั้งหลายของเรานะครับก็คือซึ่งก็คือโรงงานของเราที่เราอยู่ที่นี่ก็คือ Factory 1นะครับที่เราที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการสร้าง Factory ได้มา3ที่แล้วนะครับ Factory 0 Factory 1แล้วก็ Factory 2นะครับทั้ง3ที่เนี่ยเราก็ไม่ได้สร้างแล้วก็ปล่อยมันไว้ให้มันดำเนินการไปเองนะครับจริงแล้วเรามีการติดตั้งเซ็นเซอร์มากกว่า100จุดนะครับเพื่อเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลการทำงานข้อมูลสภาพแวดล้อมแล้วก็ข้อมูล Production Line ต่างๆนะครับเพื่อเอามา analyze แล้วก็ดูว่าการทำงานเนี่ยมีจุดไหนที่ยัง efficiency ยัง drop อยู่นะครับเพื่อที่เราจะโฟกัสแล้วก็ไป improve ตัว efficiency ฝั่งนั้นได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตัวชิปหรือว่า processing unit ของเราจะ improve ได้ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นจาก100จุดเพิ่มเป็น500จุดเพิ่มเป็น 1,000 จุดได้ครับหน้าต่อไปได้เลยครับโอเคแล้วก็พูดถึงตัวโรงงานนะครับก็จะพูดถึงแค่ตัว facility ไม่ได้นะครับต้องมาพูดถึงตัว production line ด้วยซึ่งในบริษัท Mu Space เนี่ยก็ดีมากเลยที่ factory ศูนย์ของเรามีการ convert เป็นตัว additive manufacturing hub in house นะครับซึ่งอย่างที่ภูริได้กล่าวไปนะครับมันช่วยให้เราสามารถลดระยะเวลาในการผลิตชิ้นส่วนบางชิ้นหรือว่าตัว jig fixture นะครับลดเวลาแล้วก็ทำให้เราสามารถเกิดRapid Development ภายในได้ครับซึ่งตัวนี้เช่นกันเรา manufacture ตัว component ออกมาแล้วเราไม่สามารถให้ internal user หรือลูกค้าใช้ได้เลยต้องผ่าน QC ก่อนนะครับ QC ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถapply ตัว computer vision หรือ image processing เนี่ยโดยอาศัย processing บนชิปของเรานะครับเพื่อให้มันสามารถ detect ตัวตำหนิหรือว่า defect ได้อย่างชัดเจนครับสไลด์ต่อไปได้เลยครับโอเคที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของที่อยู่ใน physical world นะครับแต่ว่านอกจากที่เราสามารถใช้ชิปหรือ processing unit ใน physical world ได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้มันในโลกของ digital หรือว่า virtual world ได้ด้วยนะครับ gaming ที่มีความ popular เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเป็น VR AR หรือว่าพวก metaverse นะครับเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่จะถูก impact โดยชิป performance ทั้งสิ้นนะครับอย่างที่ทราบกันดีถ้าเราเล่นเกมแล้วมันมีperformance ที่ต่ำ frame rate ที่ต่ำเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าสมจริงไม่รู้สึกว่า immerse อยู่ในโลกของเกมนะครับสไลด์ต่อไปได้เลยครับโอเคแล้วก็ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็ data หรือว่า processing power ของเราเนี่ยก็
สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไหลรวมมาอยู่ใน Data Center นะครับจริงๆ Data Center เนี่ยถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยอาจจะดูว่าขนาดมันใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอดูในหัวใจของตัว Data Center จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือตัว processing unit processing core ของมันซึ่งไซส์ประมาณอยู่ในกำมือได้เท่านี้เองนะครับก็เราเห็นไซส์กันแล้วจริงๆอยากให้ลงลึกเข้าไปข้างในตัวชิปอีกว่าข้างในเนี่ยมันมีอาร์คิเทคเจอร์เป็นไงขอเชิญทางคุณศิรายุทธ์FPGA Design Engineer ของเราขึ้นมาบนเวทีเพื่ออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมครับก็สวัสดีครับผมดร.จิรายุทธ์นะครับก็รับมาที่ตอนนี้เราตำแหน่งเป็น FPGA แล้วก็ ASIC Design Engineer นะครับในทีมของ AI ครับทุกท่านเคยได้ยินคำว่า AI ใช่ไหมครับ AI เนี่ยทุกวันนี้นะครับเราออกแบบอัลกอริทึมเนี่ยออกแบบมาได้แบบว่ายากมากเลยแต่ว่ามีแค่ส่วนน้อยจริงๆที่สามารถออกมาเป็น product ได้ซึ่งลิมิตของมันเนี่ยก็คือฮาร์ดแวร์ที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนะครับมีกำลังการคำนวณที่ไม่เพียงพอต่อความซับซ้อนของซอฟต์แวร์นั้นเราเนี่ยทาง Mule Space เนี่ยผมได้เวิร์คกับวาร์ดมาเนี่ยครับก็เกือบปีแล้วปรากฏว่าเราเจอปัญหาว่าฮาร์ดแวร์ที่มีขายเนี่ยฮะไม่สามารถเอามาใช้งานได้เลยทาง Mule Space ก็เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำ Neural Processing Unit ขึ้นมาใช้เองครับเดี๋ยวช่วยกันครับเอาตัวเนี้ยครับเป็น Neural Processing Unit ชื่อว่า Raven 1 นะครับตัวนี้เป็น processing array ขนาดใหญ่ครับตัว processing ภายในเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น processing ถ่ายย่อยครับซึ่งทำให้ง่ายต่อการที่เราจะ scale up ตัวจำนวนของ computational unit ขึ้นไปครับโดยที่ตัว processor ตัวนี้จะ support precision สำหรับ AI เนี่ยก็คือ integer แบบ8บิต16บิต32บิตนะครับแล้วก็การคำนวณแบบ floating point เนี่ย16บิตแล้วก็32บิตครับเดี๋ยวรบกวนกดได้ครับก็เดี๋ยวขอเสริมตรง precision นะครับก็ใน machine learning ในการทำงานเนี่ยก็แต่ละโมเดลแต่ละ architecture ที่เราดีไซน์มาก็จะมีการใช้ precision ที่ต่างกันเนาะเพื่อให้เหมาะสมกับ data set แล้วก็ตัวโมเดลที่เราใช้นะครับการที่เรา support ทั้ง5 precision เนี่ยก็เป็นเรียกไงเป็นเหมือนการเปิดให้FPGA Neural Processing Unit ของเราเนี่ยสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ specific ในแต่ละ use case ได้ครับครับแล้วตัว processor ตัวนี้ครับสามารถเรียกใช้งานได้ผ่านการเขียนโปรแกรม bare metal หรือว่าเราสามารถเรียกใช้ processor ตัวนี้ได้จากระบบปฏิบัติการ Linux เลยครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นทางด้านขวามือตรงนี้ครับตัว processor ตัวนี้ support กับการทำงาน AI framework ที่เราใช้งานในปัจจุบันเนี่ยครับก็คือตัว Keras TensorFlow ครับคือเราสามารถที่จะเอามาใช้งานเลยได้ฮะแล้วก็ตอนนี้ครับตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยตอนนี้กำลังทดลองอยู่บน FPGA ครับซึ่งสามารถคำนวณได้ที่ 68.6 กอบที่ความถี่100เมกะเฮิรตซ์ฮะแล้วก็ถ้าเราเทียบกันเนี่ย performance per watt เนี่ยจะอยู่ที่ 39.88 กอบ per watt ครับทีนี้เรามาดูกันเรื่อง computationalcost นะครับมันจะอยู่ที่ 2.38 กอบต่อ1ดอลลาร์นะครับซึ่งพอตรงเนี้ยเราทำออกมาได้ถูกกว่าคู่แข่งของเรานะครับ4เท่าครับครับเดี๋ยวไปนะแล้วทีนี้นะครับภายในปีหน้านะครับคือปี2023เนี่ยเราจะfinalize ตัว processor architecture ครับแล้วเราก็จะเริ่มทำ First Bad Pro prototype ที่เป็น FPGA board ออกมาภายในกลางปีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มทำเป็น production unit ครับซึ่ง production unit ตรงนี้ครับเราจะทำเป็นแบบ made to order ครับก็คือถ้าทางลูกค้าหรือว่า user เนี่ยมีโจทย์เข้ามาเราก็จะเข้ามาแก้ให้แล้วก็เราก็จะให้ตัว board FPGA กลับไปกับลูกค้าด้วยครับแล้วก็ภายในปี2024ครับเราจะเริ่มต้นทำ ASIC verification ก็คือการเอาดีไซน์ของเมื่อปี2013นะครับที่เราfinalize ไปแล้วนะครับมาเช็คว่าเนี่ยตัวดีไซน์เนี่ยมันพร้อมสำหรับการที่จะเอาไปทำเป็นชิปจริงแล้วครับซึ่งคาดว่าเราน่าจะเห็นชิปจริงเนี่ย
ออกมาประมาณปี2025ครับโอเคครับก็ขอเสริมตรงตัว ASIC Verification เนาะเหตุผลที่เราจะ move จากตัว FPJ ครับไปในการ develop ตัว ASIC ต่อเนี่ยก็เพื่อว่าเพิ่มตัว performance นะครับแล้วก็เพิ่ม efficiency คือ performance ต่อวัตต์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการลด per unit cost นะครับสุดท้ายแล้วที่พูดถึงตัว sample run ของ ASIC ในปี2025เนี่ยก็เดี๋ยวขอเชิญคุณเจมส์ขึ้นมาเล่าถึงตัว capacity plan ของเราในอนาคตต่อไปครับครับก็ตอนนี้ทีม FPGA มีอยู่3คนครับมีผมมีมาร์ชแล้วก็มีเจนะครับต้องบอกว่าทีมนี้เนี่ยเขาช่วยโปรโมทด้วยคือถ้าผู้ฟังทางบ้านก็คือว่าทีมนี้จะรับคนเยอะนะปีหน้าเพิ่มครับรับครับผมครับก็ช่วยเขาโปรโมทนะครับเดี๋ยวเข้ามาในตัวช่วงสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของตัวเมื่อกี้ทางมาร์ชได้เกริ่นนะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของตัว production capacity จริงๆแล้วมาร์ชอยู่ออนเซตจริงๆว่าทุก product เนี่ยเราคิดเป็นโรบอททั้งหมดนะครับก็คือเป็นเหมือน edge ตัว AI edge ตัว node ข้างหน้านะครับตัวพวกนี้นับโดยจำนวนชิปทั้งหมดนะครับก็เลยเดี๋ยวให้เราเห็นภาพว่าจากที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันมีชิปทั้งหมดกี่ตัวนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกว่าเรากำลังดูในการผลิตเนี่ยมันก็จะเป็นอันแรกเนี่ยเป็น onboard computer เลยนะอันนี้ก็จะประมาณสัก100พาร์ทต่อเดือนนะครับก็อันนี้เดี๋ยวทางทีมมีการส่องตัวstructure ตัว mass simulator ของ B200 อยู่นะครับแล้วก็ลงมาอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรามองว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องไปที่1,000ยูนิตนะครับ1,000พาร์ท per เดือนเนี่ยอะไรบ้างนะครับเราคิดว่าจะมีในเรื่องของsensor component นะครับอีกอันนึงเนี่ย communication component นะตัวนี้เราเป็นตัวที่เราใช้มากอันนี้เป็นสิ่งที่ทีมเราเนี่ยจริงโฟกัสอยู่นะครับเรื่องของ communication component ครับครับจริงๆใน sensor components แล้วก็ communication components เนี่ยในแต่ละproduct ในแต่ละชิ้นเนี่ยภายในเนี่ยอาจจะมีตัวชิปหรือตัว FPGA เนี่ยหลายๆตัวเพื่อช่วยกันทำงานในแต่ละ specific function กันก็ได้ครับครับแล้วก็ลงมาอีกเนี่ยก็จะมีขยิงไปอีกหมื่นยูนิตนะตรงนี้มีเรื่องของตัวelectric motor component ต่างๆนะก็ต้องมีการสั่งงานโดยใช้ชิปนะครับแล้วก็ power converter components นะอันนี้ให้บอกให้ทางทุกคนทราบว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่อง motor development นะ motor ที่ใหญ่ขึ้นตัว power unit อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือถ้าเราในอนาคตเนี่ยเราดันในเรื่อง scale up เรื่อง production ในโรงงานถัดไปเนี่ยอันนี้จะเห็นออกมานะครับใช่ครับแล้วก็อันนี้คือจริงๆแล้วตัวสิ่งที่เราทำเนี่ยโรบอทตัวแรกเราจริงๆมันก็คือคอนเซปต์ในการทำแบตเตอรี่แพ็คตัว BMS component ตรงนี้เนี่ยมันต้องบอกเป็นซิมูลาร์ในเรื่องของการที่ว่าทำตัว high performance vehicle นะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องตัวในเรื่องของฝั่งของตัว spacecraft aircraft แล้วก็เรียกว่า landcraft ก็คือพวก automotive พวกกลุ่ม EV เนี่ยตัวนี้จริงเราก็สามารถมุ่งไปหาจุดนั้นได้นะครับก็เดี๋ยวมาร์ชมีอะไรเสริมในเรื่องของตัวครับก็ถ้าดูจากตัวพีระมิดเนี่ยจะเห็นว่ายอดของพีระมิดหรือตัว onboard computers เนี่ย onboard components เนี่ยก็คือจะเป็น niche market ที่เราใส่ไว้ในตัวดาวเทียมของเรานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเป็น sensor components เป็น electric motor เนี่ยก็จะมาอยู่ในโรบอทอยู่ใน vehicle ของเรานะครับแล้วก็ตัว battery packs แล้วก็ BMS เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใน industry หลากหลายนะครับทั้ง telecommunication industry อื่นๆใน factories ของเราด้วยครับก็ยังไงก็ขอบคุณมาร์ทด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้เราพูดถึงผมขอตอนนี้เราอยู่ในท็อปพีระมิดนะครับเราเป็นนิชนะข้างบนในเรื่องของตัวspacecraft นะครับแต่ตรงข้างล่างเนี่ยเรามองที่จะดันไปการผลิตเป็น1ล้านยูนิตในอนาคตนะครับก็วันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องอนาคตนะครับก็เป็นแผนระยะยาวนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงตัวเมกะแฟคทอรี่ของเราครับตัวเมกะแฟคทอรี่นะครับคอนเซปต์ก็ต้องว่าเราเริ่มต้นจากการที่ว่าเรารู้ว่าตอนนี้เรายังไม่ต้องการเมกะแฟคทอรี่นะครับแต่เราต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีสเปซมีตัวแฟคทอรี่0แฟคทอรี่1แล้วเรียง number serial number ไปนะครับเพราะว่าเรามีการเก็บข้อมูลนะครับอย่างที่เห็นนะครับตัว Mega Factory Concept เนี่ยคืออะไรนะครับ
ตรงเมกะแฟคทอรี่เนี่ยเราเอาคำว่าเมกะมาจับจำนวนเรียกว่ากำลังการผลิตหน่วยไฟฟ้านะครับก็เป็นเมกะวัตต์นะครับก็เลยเรียกมันว่าเมกะแฟคทอรี่นะเหตุผลที่เราไม่เรียกกิกะแฟคทอรี่เพราะว่าเรายังนิดอยู่เราก็เลยเป็นเมกะแฟคทอรี่กระเถิบลงมา10หน่วยนะครับเป็นเมกะแฟคทอรี่นะครับในเรื่องของไซส์เมกะแฟคทอรี่เนี่ยเราที่เราจะดีไซน์นะครับเดี๋ยวจะบอกเพิ่มเติมว่าทำยังไงนะครับก็ area เนี่ยคือ 200,000 ตารางเมตรนะครับที่เราวางแผนไว้นะครับ production capacity เนี่ยก็คือใต้พีระมิดเมื่อกี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือ1ล้านยูนิตนะครับต่อปีนะครับ assume ว่าตัว1ล้านยูนิตเนี่ยราคาอยู่ประมาณที่1,000เหรียญ นะอันนี้นี่คือกำลังการผลิตที่ถ้า achieve ได้นะครับต้องบอกว่ามี hard work กับ commitment ที่ต้องทำก็จะกลายเป็นตัวรายได้ที่ประมาณสัก 1,000 ล้านเหรียญ นะครับก็คือประมาณเงินไทยก็ประมาณ 35,000 ล้านบาทนะครับตัวเรื่องของ factory capacity เนี่ยตัวนี้เนี่ย convert จากตัว robot นะครับทุกตัวมาก็มาเป็นที่ 1,000 เมกะวัตต์อาวนะครับหรือ1กิกะวัตต์อาวต่อปีนะครับอันนี้เป็นแผนตัวmega factory ของเรานะครับที่เรามา announce ในวันนี้นะครับจริงๆในเรื่อง mega factory เนี่ยมีคนถามตั้งแต่งานก่อนๆ2งานก็ถามเรื่อง mega factory คืออะไรจะเลือกตั้งตรงไหนอะไรครับแล้วเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็วันนี้ก็เลยมาเปิดในเรื่องของ mega factory ครั้งแรกให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเพราะ new space จริงๆเรามีการทำงานล่วงหน้าปี2ปีไปก่อนนะครับก็ต้องบอกว่า mega factory เนี่ยเรามองแค่ในส่วนของ20,000 ตารางเมตรแรกก่อนนะครับถ้าเรา acquire ตัวถ้าบริษัทโตแล้วมี demand เนี่ยเรามองว่า start แค่ 10% ก่อนก็คือที่ 20,000 ตารางเมตรนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ Muse Space Working Area ทั้งหมดเราเนี่ยประมาณ 5,000 ตารางเมตรนะครับในเรื่องของตัว factory space อันนี้เราค่อยๆมาจาก200ตารางเมตร1,000ตารางเมตรค่อยๆขึ้นไปนะครับอันนี้มีผลสำคัญในเรื่องของตัวราคาต่อตารางเมตรนะครับที่เราแคร์เรื่องนี้มากเพราะเราไม่อยากจะเรียกว่าลงทุนไปในสิ่งที่มันต้องซังแล้วไม่มีรีเทิร์นกลับมาครับข้างในนิดนึงก่อนอันนี้ผมทำเป็นคอนเซปที่มันซิมเปิลหน่อยนะครับก็ตัวคอนเซปดีไซน์ของตัวเมกะแฟคทอรี่เนี่ยอันแรกเลยคือเรื่องของ sustainability นะครับก็เรามองแฟคทอรี่ที่จะใช้พลังงานจากตัวโซล่าวินนะครับแล้วก็จริงๆผมเนี่ยก็ชอบเรื่องของตัว small modular reactor หรือ nuclear energy นะครับเพราะว่ามันสามารถมา stabilize ตัว solar กับ wind grid ได้นะครับแล้วก็เรา develop ตัว battery pack อยู่แล้วที่พวกท่านเห็นนะครับก็ตรงนี้นำมาใช้ในการพัฒนาแล้วก็มา back up ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่อง recycling process ก็เรามองมาในเรื่องของจะเห็นว่าเรามี solid state battery เราคือคอนเซปต์เนี่ยคือซิมเปิลมากเลยแยกขยะแข็งกับขยะเหลวออกจากกันนะครับเราก็พยายามดีลกับของแข็งให้มากที่สุดตรงนี้เนี่ยคิดว่าเรื่องรีไซเคิลของเราเนี่ยน่าจะทำได้ดีคนอื่นเพราะว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทใหม่เป็นสตาร์ทอัพนะเราไม่มีเขาเรียกว่ามีเลกาซีนะครับเราสามารถมุ่งไปหาคอนเซปต์พวกคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยได้เร็วนะครับคือถ้าได้รับโอกาสนะครับอันนี้เราสามารถวิ่งไปได้เลยนะครับแล้วก็อันนึงก็คือเรื่องตัวของคาร์บอนอิมิชันนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีการแทร็กตัวคาร์บอนของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยยังไม่เยอะนะครับแต่ก็หลายหมื่นตันเหมือนเช่นเดียวกันนะครับต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการแทร็กข้อมูล data ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในทุก factory ของเรานะครับแล้วอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของตัวจะเห็นว่าปีนี้มี announcement รถ EV เยอะนะครับแล้วราคารถ EV เนี่ยก็ competitive นะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่า hide up นะเราอยากจะเปรียบเทียบการใช้ตัว EV กับตัวเรื่องของ IIC ตัว internal combustion engine เนี่ยเข้ามาว่าตัวเนี้ยถ้าเอามาใช้ใน transportation กับตัว logistics เนี่ยมันจะมี impact อะไรหรือเปล่าตรงเนี้ยเราจะใช้ทั้ง2 อย่างนะครับแล้วลองเปรียบเทียบกันดูว่า benefit เนี่ยได้จริงหรือเปล่านะครับทำกับโรงงาน factory 1เลยแล้วก็ทำกับโรงงานถัดไปเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัว sustainability ซึ่งถ้าติดตามเราเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตตรงนี้มากขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยเราดูถึงเรื่องตัว high grade materials นะครับต้องบอกว่า high grade material แต่ว่าเราสามารถ source ได้หลายๆที่นะครับเราอยากให้ตัว factory mega factory เนี่ยเป็น 80% local material นะครับเหตุผลคือว่าเราอยากให้ถ้ามีอะไรเสียเนี่ยพรุ่งนี้ซ่อมได้เลย
นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ย support local community ด้วยนะครับช่วยกันแล้วก็ตรงนี้มันทำให้ตัว operation ตัว run time เนี่ยมันต้องบอกเป็น tier 2 tier 3ที่ทำให้เพราะว่ามีอุปกรณ์วัตถุดิบเนี่ยอยู่ในประเทศเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราตรงนี้เราจะพยายามlist ว่าอันไหนเนี่ย prefer ประเทศไทยอันไหน prefer เพื่อนบ้านให้ไปตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ 20% เนี่ยเป็น innovative material สำหรับตรงนี้เรากำลังดูเรื่องที่บางอย่างที่มัน decomposable คือย่อยสลายได้ง่ายนะครับอีกอันนึงก็คือว่าเป็น advanced material บางอย่างที่ทำให้ตรงกับตัวในเรื่องของภาวะ environment ใน Southeast Asia อันนี้เราก็มองถึงตัว innovative material ต่างๆที่จะเอามา apply ใช้กับตัว mega factory ของเรานะครับครับก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นคอนเซปต์นะครับไม่เราพรีเซนต์เรื่อง product นะครับแต่อันนี้เป็นแค่คอนเซปต์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีแค่2อย่างเลยนะครับเก็บ data นะครับด้านซ้ายนะครับแล้วก็ advanced simulation เนี่ยด้านขวานะครับก็โทษทีครับก็ทางซ้ายของท่านเนี่ยคือ data นะครับทางขวาของท่านเนี่ยคือ advanced ตัว simulation นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราเก็บข้อมูลจาก factory 0แล้วเก็บข้อมูลจาก factory 1จริงๆเรามี factory 2ด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้ mention เราเนี่ยแผนที่เราจะทำเนี่ยปีหน้าเนี่ยเป็นการ acquire factory ที่ 20,000 ตารางเมตรนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็คือ 10% ของตัว mega factory นั่นแหละนะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลคือว่าเราต้องการเอา real world known data เนี่ยแล้วก็เอามาแพ็ครวมกันนะครับคราวนี้เอามาทำอะไรนะครับก็ตรงด้านขวาเนี่ยจริงๆต้องเป็นเมกะแฟคทอรี่ที่เราครีเอทจากตัว Unreal Engine 5นะครับอันนี้คือทำโดยทางดีไซน์ทีมของเรานะครับก็ตรงนี้เราสามารถเรนเดอร์ภาพที่เสมือนจริงนะครับคือใช้ใน environment game แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกท่านได้มาไอ้ Tech Day ปี2021เนี่ยเรามีไอ้ตัว Nvidia A100 อยู่ที่นี่นะครับคือมี infrastructure ในการ GPUที่จะเรนเดอร์ภาพพวกนี้นะครับซึ่ง MuseSpace ต้องบอกว่าอันนี้เราทำในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันนะครับเพื่อจะสร้างตัวคอนเซปต์พวกนี้ขึ้นมาคือเดี๋ยวพอเราได้ลงลึกแล้วแล้วก็มีการซื้อตัว acquire ตัว factory ตัว 20,000 ตารางเมตรเนี่ยแล้วมี data เนี่ยเดี๋ยวตัวรูปภาพนี่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเหมือนเราเล่นเกมเราอยากจะเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าอันนี้อันล่างเนี่ยทุกท่านอาจจะเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่าผมอันนี้เราอยากมาโชว์ว่าไอ้เรื่อง advanced design หรือ simulation เนี่ยในการ create ตัวเรียกว่า digital twin ออกมาของตัว factory เนี่ยเราทำได้ยังไงนะครับอันข้างล่างเนี่ยเป็นตัววิดีโอเกมที่เราทำให้วิศวกรเราเล่นนะอันนี้เป็นรถยนต์ EV ตัวโรบอทที่เอาไปขับบนดวงจันทร์นะครับอันนี้เรามีเกมนี้ในมิวสเปซที่วิศวกรมิวสเปซเล่นกันนะครับคือเรา create ดวงจันทร์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วเรา create รถยนต์ขึ้นมาเลยแล้วก็เล่นกับมันนะครับอันนี้ถึงว่าในการเวนเดอร์หรือในการสร้างตัว factory simulation เนี่ยเราสามารถทำได้นะครับถ้าเรามี data ที่แม่นยำอันนี้สามารถ create digital twins แล้วก็สามารถสร้างมาเป็น verify ว่าไอสิ่งที่เราจะลงทุนไปเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าครับครับก็สิ่งที่พูดมาเนี่ยในสไลด์ก่อนเนี่ยคืออันเดียวเลยครับคือ optimize price per ตารางเมตรนะครับอันนี้คือเพื่อให้ cost ในการ run เนี่ยต้องบอกทั้ง capex opex เนี่ย fully optimize นะครับโดย 10% แรกก่อนที่เราจะ scale ขึ้นอีก 90% ที่เหลือนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของทางเป็นการ combination ของทาง engineers และ designer นะในการ architectartist นะครับในการทำ design build แล้วก็ operate อันนี้จะเป็นที่แรกที่เราคิดในการสร้าง mega factory ใหม่นะครับต้องบอกว่าทุกๆบาททุกสตางค์เนี่ยที่เราได้รับมาจากการให้ความเชื่อมั่นจากพาร์ทเนอร์กับ customer เนี่ยเราจะลงเข้าไปในถ้าระบบไม่ make sense เนี่ยเราไม่ลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรานำเสนอไอเดียนี้วันนี้นะครับก็สุดท้ายเลยว่าเมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ทำตัว Factory 0 Factory 1ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็
Factory 2แล้วก็ Factory ถัดไป 20,000 ตารางเมตรให้ดีที่สุดก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ MuSpace ก็จะดำเนินการทำอีกโรงงาน1ปีหน้า 20,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้นะครับแอพพลายในเรื่องของ Data Advanced Design แล้วก็เริ่มโปรเจกต์นี้ปี2025ครับก็วันนี้ก็Presentation ผมมีเท่านี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มางาน Tech Day 2022นะครับเดี๋ยวมี Q&A Session ต่อนะครับเดี๋ยวผมพาสเสร็จให้กับทางปรบมือให้กับคุณเจมส์นะคะแล้วก็ขอบคุณก่อนด้านนี้นะคะคุณสุพนัทและคุณจิรายุมากๆนะคะ So before we pass on to the next session let me recap a little bit for the people who watch this online ค่ะก็เรามีทั้งหมด2 session นะคะก่อนหน้านี้ session แรกนะคะ So the first session we talk about the chip and AI battery management system is used to monitor and manage battery cells to run within the operating range. We use machine learning to increase prediction accuracy for the battery lifetime. Our chip development focuses on accelerating computation for AI on edge devices. For example, in power systems, robots in factories, our FPGA development helps increase performance and efficiency for matrix multiplication tasks.Which is the foundation for all AI-related calculation. Preliminarily, we are able to achieve over 200 giga operation per second at 200 megahertz. We will begin scaling up in 2023 and continue to improve its performance further. And for the last session, the Mega Factory, MuSpace talked about the satellites, power system, and potential extension of the engineering capability to serve customer in other sectors, which will require higher volume of production. This aligns with MuSpace's mission, which is why MuSpace has been thinking about the sustainable production facilities. We emphasize on sustainability designs, including alternative energy sources, recycling processes, and reducing the carbon dioxide emission. So, and also another element.Of the factory conceptual design is to use high-grade materials. 80% of the construction materials are to be local materials and another 20% for other innovative materials. ค่ะก็อันนี้ก็เป็น recap สั้นๆ นะคะสำหรับในช่วงที่ผ่านมา2 session ล่าสุดนะคะในช่วงถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วง Q&A เชื่อว่าหลายๆท่านฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอาจจะมีคำถามหรือว่าเรื่องที่อยากรู้นะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี advanced technology ของ MuSpace หมุดหมายใหญ่ในการสร้าง Mega Factory ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆนะคะ So this session allow us to see MuSpace determination to develop advanced technology along with a big announcement of the Mega Factory which is a very challenging task for all of our team As for this session we'll move on to the Q&A sessionลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วง Q&A นะคะก็ในช่วงนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณเจมส์วรายุทธเย็นบำรุง CEO และ CTO ของบริษัท MuSpace ขึ้นมาบนเวทีเพื่อตอบคำถามทุกท่านขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเชิญเลยค่ะยังไงเดี๋ยวผมขอเชิญพรีเซนเตอร์เมื่อกี้ขึ้นมาทั้งหมดเลยครับได้เลยค่ะครับเผื่อมีคำถามครับโอเคค่ะท่านไหนมีคำถามสามารถยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามีทีมสตาฟนะคะเอาไมค์ไปให้นะคะทางด้านนั้นหนึ่งท่านค่ะโอเคยกมือไว้เลยนะคะใครมีคำถามเดี๋ยวได้ถามทุกคนเรามีเวลาช่วงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสวัสดีครับผมวิวัฒน์จางตระกูลนะฮะ Dark Sky Thailand ขอถามทาง MuSpace หน่อยนะครับเป็นสองคำถามครึ่งแล้วกันโทษทีครับพูดดังนิดหนึ่งเราครับผมวิวัฒน์นะครับจาก Dark Sky Thailand ครับอยากจะถามว่าดาวเทียมของ MuSpace นี่คิดว่าจะได้ขึ้นอวกาศครั้งแรกตัวแรกสักเมื่อไหร่ครับแล้วก็บินไปกับใครด้วยนะครับคำถามที่2นิดนึงก็คือว่าการร่วมมือกับทาง AWS เนี่ยนะครับมีความร่วมมือกันอย่างไรบ้างครับนอกเหนือจากที่ทาง AWS ได้พูดคร่าวๆว่าจะมีบริการ launch ในปีหน้าครับขอบคุณครับเมื่อกี้เดี๋ยว2คำถามนะครับพอดีเสียงเบาแต่ว่าคำถามแรกคือว่าเราจะดาวเทียมเราจะเสร็จเมื่อไหร่อันที่2เนี่ยคือความร่วมมือกับ AWS เนี่ยจะเห็นผลอะไรออกมาบ้างถูกไหมครับงั้นเดี๋ยวตรงเดี๋ยวผมให้ทางคุณลิช่วยตอบแต่ผมตอบก่อนนะครับก็
ดาวเทียมเราเนี่ยจริงเราปีหน้าเนี่ยจะมีการทดสอบนะครับคือทั้งดวงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าของเราเนี่ยจริงเราอยากบุ๊กไฟลท์นะครับคือตอนนี้เราเอามาโฟกัสเรื่องสไลด์คอมโพเนนต์ก่อนคือตอนแรกเนี่ยเราอยากจะเรียกได้ว่าสร้างเร่งสร้างทั้งดวงเลยแต่คราวนี้เราดูเห็นมี market opportunity ในสไลด์คอมโพเนนต์ให้เราเจเนเรตรายได้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงตัวทรัพยากรเนี่ยมาโฟกัสในเรื่องสไลด์คอมโพเนนต์เต็มที่นะครับก็ทำให้ตัวการยิงทั้งดวงเนี่ยดีเลย์นิดนึงนะครับแต่ว่าหลังจากที่คอมโพเนนต์ข้างในเนี่ยนิ่งแล้วเนี่ยเราจริงๆได้คุยกับทางผู้ลิตและทีมงานฝั่งสไลด์ทีมเนี่ยก็เราอยากจะยิงทดสอบประมาณควอเตอร์ละครั้งนะครับเพราะเหตุผลว่าทำอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะว่าราคาทดสอบต่อครั้งตกมาเยอะมากนะครับคือลอนช์คอสเนี่ยตั้งแต่ตอนตั้งบริษัทจากตอนนี้เนี่ยลงมาครึ่งนึงนะครับก็อันนี้เป็นถ้าบอกถ้าทั้งดวงเนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นขึ้นไปออเปเรตประมาณปี2024นะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องของ AWS เนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของตัว Ground Service นะครับก็คือใช้กับตัวทดสอบของเรานะครับอีกอันนึงเนี่ยเราน่าจะมีการสร้าง Use Case โดยเฉพาะเรื่อง Edge Computing เนี่ยในประเทศไทยตอนนี้เราน่าจะทาร์เก็ตไปที่ EEC นะครับเหตุผลคือว่าเราอยากจะโฟกคือเราได้คุยกับ AWS ว่าเราอยากโฟกัสในเรื่อง Niche ก็คือตัว Innovation Industrial Scientific นะครับก็เราเห็นว่าทาง EEC เนี่ยมีอุตสาหกรรมอยู่มากอันนี้เราก็อยากจะพุชไปทางด้านนั้นเพื่อสร้างตัวรายได้เนี่ยเข้ามาครับเดี๋ยวคุณลิศมีอะไรเสริมไหมส่วนของคำถามแรกก็จะมี demonstration flight ที่เป็นเหมือนแชร์ร่วมกันกับหลายๆพาร์ทเนอร์ที่เราเวิร์กอยู่ร่วมอยู่ครับก็จะอยู่ที่ประมาณสิ้นควอเตอร์ที่4ของปี2023ไปจนถึงประมาณควอเตอร์แรกหรือควอเตอร์ที่2ของปี2024แล้วก็หลังจากนั้นประมาณ6เดือนก็จะประมาณพยายามที่ทาร์เก็ตส่งดาวเทียมดวงถัดไปขึ้นไปครับแล้วก็จะพยายามเพิ่มฟรีเควนซีอย่างที่พี่เจมว่าทุกควอเตอร์ควรจะมีดาวเทียมขึ้นไปทดสอบแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าผมก็ในส่วนเนี้ยจริงๆถ้าใครสนใจที่จะส่งอุปกรณ์หลายๆตัวบางตัวส่งขึ้นไปบนอวกาศก็สามารถจะคุยกับฝั่ง BD แล้วก็คุยกับทีมงานของ MuSpace ได้ทุกคนครับผมค่ะโอเคนะคะมีท่านไหนมีคำถามอีกยกมือได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีคำถามเดี๋ยวขออนุญาตถามคำถามจากทางบ้านนะคะโอเคที่ส่งเข้ามานะคะมองว่า Mega Factory เนี่ยจะตั้งที่ไหนคะครับก็ Mega Factory เนี่ยเราจริงๆ MuSpace เราชอบ Factory ที่ใกล้สนามบินนะครับเหตุผลคือว่าเราทำธุรกิจดาวเทียมก็มักจะอย่าง factory 1เนี่ยเราเลือกได้ยังไงเพราะว่า requirement ที่เราเลือกเนี่ยคือว่าต้องไม่ไกลจากแอร์พอร์ต15นาทีนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเรามี requirement หนึ่งเพิ่มเติมมามีเรื่อง data center ด้วยคือต้องใกล้กับ data center นะอันนี้ก็จะมีตัวเราคิดว่าอาจจะต้องภายในระยะ10กิโลเมตรจาก data center ก็นี่คือเหมือนกับตีเส้นวงเลยว่าตรงไหนนะครับตรงนี้มันก็ทำให้ตัว mega factory แต่บอกว่าแต่ mega factory เนี่ยเราจะเลือกไอ้ตัว20,000ตารางเมตรก่อนนะครับแต่ว่าตัวเมกะแฟคทอรี่เนี่ยเรายังมีเวลานะครับเราก็คิดว่าถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยก็คิดว่าทางแถวสุวรรณภูมิกับอีกอันนึงก็รอตรงอุตภาวตรง EEC นะครับคิดว่าก็ไม่อยู่ในเขตของทางกรุงเทพก็จะไปอยู่ทางชลบุรีภาคตะวันออกค่ะโอเคน่าจะตอบคำถามนี้เรียบร้อยแล้วมีใครมีคำถามยกมือได้เลยนะคะถ้ายังไม่มีเดี๋ยวอิงกี้จะถามต่อสำหรับคำถามที่ทางบ้านถามมานะคะโปรดักต์ตอนนี้พร้อมจำหน่ายหรือยังคะแล้วก็ลูกค้าของเราคือใครบ้างเดี๋ยวทางโปรดักต์หลักๆเนี่ยเป็นเรามีการพรีเซลตัวดาวทีมทั้งดวงนะครับแล้วก็มีการทำเป็นตัวไซเลคคอมโพเนนต์นะครับเราเห็นอาจจะเป็นว่าที่เราบริษัททางด้านของทาง Airbus นะครับแล้วบริษัทต่างๆนะครับก็จริงๆก็เลือกใช้เรานะครับแล้วก็ต้องอยู่ในซัพพลายเชนของเขานะครับก็มีบริษัท Aerospace นะครับหลายรายนะครับที่คอนเวิร์สสัญญาแล้วกับบางรายก็เป็นการทำสัญญาล่วงหน้านะครับบางรายก็ให้ความสนใจนะครับซึ่งทีมเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าพยายาม educate ลูกค้าเนี่ยมากขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่เขาก็จะแบบบางคนก็เอ๊ะเรามีอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทางทีมเราเนี่ยพยายามเรียกว่าตอบเรื่องของคอนเซิร์นต่างๆที่ทางลูกค้าเนี่ยเราถามมาจริงเราชอบ engage กับลูกค้าอยู่แล้วนะเพราะว่า product ที่เราพัฒนาเนี่ยมันก็มีตัว requirement จากทางลูกค้ามานะครับแล้วก็กลุ่มอื่นก็จะมีกลุ่มพวกเทลโก้พวก
เทเลคอมมิวนิเคชันดิจิทัลเพลเยอร์ต่างๆหรือว่าบริษัทลาร์จเอ็นเตอร์ไพรส์ที่ต้องการทำพวกดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอันนี้ก็มีเข้ามาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทางคุณฤทธิ์มีอะไรเสริมอะไรพี่ไหมในเรื่องลูกค้าอีกตัวอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวดาวเทียมสำหรับการบรอดแบนด์คอมมิวนิเคชันแล้วก็ Data Storage ครับจะมีคอนเซปต์ที่อันนี้พาร์ทเนอร์คนหนึ่งที่เรามีการตกลงร่วมกันในส่วนของ Memorandum of Understanding MOU กับบริษัทชื่อ Spacewell ครับก็เขามีคอนเซปต์ในการทำ Data Security as a Service ซึ่งเราก็เล็งเห็นตรงเนี้ยเข้าอะไรเข้ากับวิชั่นของเราเรื่องของ Data Center in Space คือบนอวกาศก็จะมีการเก็บข้อมูลมีการบริหารการเก็บการประมวลผลข้อมูลมากขึ้นครับซึ่งโปรเซสนะทุกวันนี้ก็คือเราพยายามที่จะ develop ระบบเนี้ยร่วมกับทาง Spacewell ในการทำ demonstration ให้เขาสามารถจะเอาคอนเซปต์เนี้ยไปใช้ในไปใช้งานได้จริงโดยเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้ก็พัฒนาคอนเซปต์สำหรับ constellation ในระยะไกลว่าเขาจะสามารถนำดาวเทียมอย่าง B 200หรือ B 500เนี้ยไปใช้ได้ยังไงครับค่ะอันนี้ถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า data center in space เนี้ยมันมีความแตกต่างยังไงคะจากเดิมที่เราจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลบนพื้นอย่างทุกวันนี้ก็จะมีอย่าง AWS เนี่ยเขาก็จะตั้งตัว data center อยู่ที่ไทยแต่ว่ายกตัวอย่าง use case หนึ่งก็คือเรื่องของเกมมิ่งบางทีถ้าเราอยากจะทำออนไลน์เกมเล่นออนไลน์เกมร่วมกับเพื่อนที่อยู่ต่างทวีปขึ้นไปก็จะมีเรื่องแลกมีเรื่องดีเลย์ขึ้นครับตอนนี้ data center ในอวกาศเราก็เล็งเห็นว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้เราสามารถจะทำแอปพลิเคชันที่ requirelatency ที่น้อยลง data rate ที่มากขึ้นได้ครับจะเสริมนิดนึงก็มีเรื่องตัวอาจจะกลุ่มทางด้าน Climate Tech ตรงนี้เป็นพวกบริษัทที่เดี๋ยวคงได้ยินออกมาจากภาคสื่อจริงๆวันนี้ก็จะมาจอยแต่ว่าพอดีว่าtiming เราเพิ่งเซตอัพตัว working group อะไรต่างๆนะครับตรงนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่า emit carbon สูงนะครับก็ตรงนี้เราก็เลยวันนี้มาเปิดในเรื่อง Climate Sensing ตัวแพลตฟอร์มนะอันนี้ก็จะเป็นรายได้ที่เพิ่มเติมในปีถัดไปครับโอเคค่ะมีใครมีคำถามไหมคะโอเคยกมือได้ค่ะครับสวัสดีครับผมปริทัศน์เทียนทองนะครับจากนิตยสารสารวิทย์สวทช.นะครับอยากจะสอบถามทาง Mill Space ครับว่ามีแผนที่จะสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐหรือว่าสถาบันการศึกษาในการพัฒนากำลังคนที่จะมาต่อยอดเทคโนโลยีความรู้ด้านดาวเทียมในประเทศไทยอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวการศึกษาเดี๋ยวนัดเดี๋ยวมาสอบเลยเรื่องชิปได้ครับก็จริงๆเรื่องชิปนะครับก็อย่างที่ได้พูดไปเมื่อตอนพรีเซนต์ข้างต้นนะครับก็จริงๆแล้วมิวสเปซเนี่ยจริงๆเรามีการเวิร์กกับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะดึงทาเลนต์ยังทาเลนต์เนี่ยให้เข้ามาจอยบริษัทเราตั้งแต่ช่วงอินเทอร์ชิพนะครับแล้วก็คอนเวิร์ตมาเป็นฟูลไทม์ตั้งแต่ตอนเรียนจบใหม่ๆนะครับเพราะเรามองว่าจริงๆชิปเดเวลลอปเมนต์หรือว่าเทคโนโลยีเดเวลลอปเมนต์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มากแต่ว่าขอให้มีแพชชั่นนะครับแล้วก็การที่ดึงนักศึกษาจบใหม่นักที่จบใหม่เข้ามาได้เนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถนำความรู้ที่เพิ่งเรียนในห้องเรียนเนี่ยสามารถแอพพลายแล้วก็เห็นว่าในโลกจริงเนี่ยมันมีการแอพพลายใช้ได้ยังไงนะครับนอกจากส่วนนี้ที่ถามเรื่องของการเวิร์กกับgovernment นะครับก็มีเรื่องของการที่เราเวิร์กกับพาร์ทเนอร์ต่างๆทั้ง GISA นะครับแล้วก็ทางหน่วยงานอื่นนะครับในการพัฒนาตัว products นะครับยกตัวอย่างเช่นของตัว AI นะครับมีการทำเรื่องของ computer vision นะครับที่ได้มีการพาร์ทเนอร์กับทางหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ได้ให้ requirement กับเรามาแล้วนะครับแล้วก็เรานำ requirement เนี้ยเข้ามาพัฒนานะครับแล้วก็มีการจ้างพนักงานเพิ่มมาเพื่อ fulfill ตรงนี้ด้วยก็มีในส่วนของเมื่อกี้ที่มาร์ชพูดถึงเนี่ยมีเรามีแกรนท์ที่ได้รับในเรื่องการเขาเรียกว่าเราอยู่ในกลุ่มของเพิ่มขีดความสามารถประเทศนะครับแล้วก็พอดีมีเรื่องของที่เราได้แกรนท์จากทาง BY อันนี้เพิ่งไม่นานมานี้เหมือนกันก็แต่นี้มันเอาไว้สำหรับในการจ้างงานนะครับก็จ้างคนรุ่นใหม่ครับเข้ามาจอยทีมนี้อยู่ในทีมทางของสุพนัทนะครับที่วันนี้ปีหน้าน่าจะจ้างคนเพิ่มอีกเยอะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรากำลังดูว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะได้ประโยชน์เนี่ยผมมาดูว่าพอดีว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เวิร์กตามพรบเนี่ยเราสามารถคิดนอกกรอบแล้วขยับได้เร็วเราก็จะพยายามช่วยเรียกได้ว่าให้ภาครัฐเนี่ยได้สิ่งที่กว่าในงบประมาณที่อาจจะมีจำกัดในบางเรื่องอะไรเงี้ยเราก็
คิดว่าถ้าเราจะ drop cost แล้วก็ให้ performance มากขึ้นกับสิ่งที่เราสามารถผลิตเองทำเองได้ในประเทศเนี่ยอันนี้ก็เรามุ่งมั่นแล้วเราก็ตรงนี้ครับเขาช่วยเข้าไปเราคิดว่าเงินภาษีเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ครับค่ะโอเคขอบคุณนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะแอพพลายมาทำงานที่นี่ก็ติดต่อได้เลยนะคะในเว็บไซต์หรือว่าในโซเชียลมีเดียของเราก็ได้นะคะโอเคมีใครมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะยกมือได้เลยนะคะโอเคยังไม่มีงั้นอิงกี้ถามก่อนนะคะคำถามจากทางบ้านพูดถึง AI อนาคตของ New Space มีแผนที่จะพัฒนาเรื่องโรบอทยังไงบ้างคะครับก็จริงๆโรบอทของเรานะครับมีการพัฒนามาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็โรบอทของเราเนี่ยแผนในการพัฒนาต่อเนื่องไปเนี่ยก็จะเป็นเราจะเน้นเรื่องของ modularity นะครับก็คือโรบอทที่สามารถมีโมดูลมาเชื่อมต่อนะครับเพื่อให้สามารถนำไปใช้ใน specific use case ต่างๆได้นะครับยกอย่างเช่นภายในโรงงานของ New Space เองเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นเรื่องของ production line การเพิ่ม efficiency เพิ่ม production capability นะครับส่วนนอกเหนือจากภายในโรงงานเนี่ยพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยก็จะมีลูกค้าต่างๆที่มา approach เรามาพร้อมกับ requirement ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการเอาโรบอทเนี่ยไปทำ surveillance หรือว่าทำการ survey พื้นที่นะครับโดยเป็นเรื่องของการprovide security ให้กับarea ต่างๆนะครับรวมไปถึงการสำรวจพื้นที่ที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้หรือว่าไม่ปลอดภัยในการเข้าไปเสริมสุภนันท์นิดนึงก็คือว่าตอนนี้โรบอทเราโฟกัสที่ไซส์ประมาณ100กิโลกรัมครับก่อนนะครับแต่ว่าก็จะมีการขยี้ไป 1,000 กิโลกรัมนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะทำให้ตัวเราต้องการเอาตัวสิ่งที่มันคอมเพล็กซ์เนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่าทำได้ง่ายทำได้เร็วก่อนนะครับแต่ว่าเราก็มองในเรื่องของตัวเป็นลักษณะหลัก1ตันขึ้นไปนะตรงนี้ก็มีอะไรบ้าง1ตันก็จะมีดาวเทียมค้าใหญ่ขึ้นแต่ค้าใหญ่ขึ้นเนี่ยมันไม่มี use case บางอย่างมันหายไปนะเพราะมันโดน disrupt โดยดาวเทียมที่เบาลงนะครับแล้วก็แต่เรื่องรถยนต์เรื่องเนี้ยตัว EV ก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรบอทคลาส 1,000 ครับแต่ว่าตรงนี้เราต้องมีขีดความสามารถของตัว Mega Factory ก่อนถึงจะทำได้ครับก็พัฒนาควบคู่กันไปนะคะโอเคข้างล่างมีใครมีคำถามยกมือได้เลยนะคะ if anybody have question you can raise your hand มีไหมคะคำถามโอเคนะคะเชิญท่านนี้นะคะเอดีเซลไทยแลนด์ครับสอบถามเรื่องอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ครับในปี2566นะครับที่กำลังจะเกิดมาขึ้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ความเร็วสูงผ่านดาวเทียมทาง Mew Space จะมีกลยุทธ์อะไรกับในประเทศไทยครับแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับก็เรามีการเวิร์คกับทางตัวบริษัท OneWeb นะครับในการ distribute service นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นการเรียกได้ว่าสร้างตัวเกตเวย์ที่อุบลราชธานีนะครับอันนี้มี other partner ของ OneWeb เนี่ยสร้างอยู่นะครับแต่ทาง Mew Space เนี่ยเรา take care ในเรื่องของตัว market นะครับเป็นก็คือเป็น distributor ในตลาดที่ก็คือไทยแล้วก็CLMV แล้วก็ M ด้วยคือตัวมาเลเซียนะครับเหตุผลคือตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ว่าพอดีว่าทีม Mew Space เนี่ยจริงเรามีทีมตัว Fiber 5G กับ Insulation กับ Commissioning ด้วยนะครับซึ่งเราทำให้กับตัวลูกค้าเทลโก้อย่างใน4เจ้าใหญ่ของทางในประเทศไทยอยู่แล้วตรงนี้เราก็เลยเรียกได้ว่ามีขีดความสามารถในการติดตั้งอันหนึ่งแล้วก็ after sales ในการ take care customers นะแล้วก็อันหนึ่งก็คือเข้าใจ Leo อย่างถ่องแท้นะครับทำให้เรียกได้ว่าเราสามารถช่วยพาร์ทเนอร์ของทาง OneWeb ได้ด้วยนะครับคือเพื่อให้ go to market ได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็เมื่อกี้ได้พูดไปว่าเดี๋ยวตรงนี้จะออกมาคือเรื่องนี้เราไม่ได้อ่านเอาส่งมาในอดีตแต่ว่ามันมีการเตรียมการนะเพราะเราเน้นเรื่องการผลิตนะครับแต่ว่าภาคเซอร์วิสเองเนี่ยจะมีในทาง Internet Broadband ผ่านดาวเทียมโมชอนต่ำออกมาในช่วงกลางปีหรือควอเตอร์3ปีหน้าครับโอเคขอไมค์นิดนึงค่ะเราจะเป็นผู้จัดจำหน่ายตัวอุปกรณ์หรือว่าเราจะเป็นผู้ให้ช่วยให้บริการเสริมกับทางลูกค้าองค์กรหรือว่าลูกค้าทั่วไปครับอ๋อครับตอนนี้ด้วยความเราเอาตัว Leo เป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับพอดีว่าตัวพาร์ทเนอร์ฝั่ง Leo เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของจานเราเห็นจานที่โชว์เทอร์มินอลเนี่ยคอสแพงอยู่
นะครับซึ่งตอนนี้มันเหมาะสมกับ Enterprise กับทาง Defense ทั้งเท่านั้นนะครับต่อในเรือต่อในเครื่องบินนะครับต่อในเขตรีโมทจริงๆ Outpost Station อะไรพวกนี้นี่เป็น Use Case แรกๆที่เราจะใช้ Terminal ที่มีอยู่นะครับแต่ตอนนี้เห็นที่เรา Present ไปเรื่อง Communication Module นะครับจะมีเรื่องของตัว RF Integrated Circuits นะครับที่ตัวชิปเนี่ยกับขีดความสามารถเราเนี่ยสามารถทำได้ตรงนี้เราจะทำที่โชว์เนี่ยคือมี user terminal ด้วยซึ่งสังเกตว่าจะมีความเป็น polymer ด้วยพอดีว่าของแพงเนี่ยมันอยู่ในตัวพวก rare earth แล้วก็พวก metallic เราก็พยายามว่าเราสามารถเสริมตัวทางด้านที่เป็นพลาสติกเข้าไปหรือเปล่าตรงนี้เป็นการเพื่อให้ราคาเนี่ยเข้าถึงมากขึ้นครับก็มีการทำในเรื่องของ user terminal ด้วยคือเป็นเซตที่รับอยู่นะครับแต่ของเราเนี่ยมันจะเป็น demo เป็น prototype ไปก่อนโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีใครมีคำถามอีกยกมือได้เลยนะคะยกมือได้เลยนะคะถ้ามีคำถามเมื่อกี้ก่อนหน้าที่จะเริ่มงานอิงเดินไปดูตรงนั้นเทคโนโลยีจากปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้พัฒนาไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะครับมีใครมีคำถามอะไรไหมคะไม่มีนะคะมีไหมคะไม่มีโอเคงั้นน่าจะประมาณนี้นะคะก็เป็น Q&A session ของเราขอเสียงปรบมือให้กับคุณเจมส์แล้วก็ทีมวิศวกรของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตพูดกับคนในไลฟ์นะคะก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้แล้วก็อย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียของทาง New Space Corp นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็สามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้รวมถึงถ้าครั้งหน้ามีงานอะไรดีๆแบบนี้นะคะก็จะได้ไม่พลาดรอติดตามกันได้เลยนะคะ All right, the Q&A session has come to an end. Thank you, Kun James and all the engineers team for answering all the questions in various issues. And I would like to convince everyone to like and share this live broadcast and also follow our social media account. There'll be a surprise in the future.For sure ค่ะก็ช่วงนี้การถ่ายทอดสดของงาน MuSpace Tech Day 2022ก็จบลงแล้วนะคะขออนุญาตปิดไลฟ์แต่เพียงเท่านี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ เอาละค่ะ